รู้สารละลายกรดเบสเรื่องกรดเบสในชีวิตประจำวันตอนที่1สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องกรดเบสในชีวิตประจำวันตอนที่1ค่ะจากที่ผ่านมาเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและวิธีการตรวจสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารละลายต่างๆกันไปแล้วมาถึงในบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวเพื่อนๆมากขึ้นโดยเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ว่าเจ้าความเป็นกรดหรือเบสเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราค่ะไปกันเลยดังนั้นการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารคือการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาและลดความเครียดในกรณีมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปสามารถลดกรดได้ด้วยยาบางชนิดนั่นเองค่ะถึงตรงนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากรดหรือเบสมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงซึ่งความเกี่ยวข้องที่สำคัญคือในเรื่องน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีสมบัติความเป็นกรดซึ่งช่วยทำหน้าที่ย่อยอาหารนั่นเองเอาละค่ะเพื่อนๆบอกได้ไหมคะว่าค่า pH หรือค่าความเป็นกรดหรือเบสมีการแบ่งค่าไว้อย่างไรทำไมน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งมีค่า pH อยู่ที่ 1.6 ถึง 2.5 จึงจัดเป็นสารละลายที่เป็นกรดถ้าจำไม่ได้เราไปทบทวนความรู้จากพี่ยูเรนัสกันดีกว่าค่ะค่า pH ของเหลวหรือสารละลายจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง14โดยกำหนดมาตราส่วนดังนี้ของเหลวหรือสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7จะมีสมบัติเป็นกรดแต่ถ้าค่า pH เท่ากับ7จะมีสมบัติเป็นกลางและถ้าค่า pH มากกว่า7จะมีสมบัติเป็นเบสดังนั้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีค่า pH อยู่ที่ 1.6 ถึง 2.5 ซึ่งน้อยกว่า7จึงเป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดนั่นเองครับน้องๆจากที่เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าวิธีป้องกันแผลในกระเพาะอาหารสามารถทำได้อย่างไรบ้างและหนึ่งในวิธีป้องกันที่สำคัญหากเพื่อนๆมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปคือการทานยาลดกรดเพื่อนๆอยากทราบไหมคะว่าเจ้ายาลดกรดมีสมบัติพิเศษอย่างไรทำไมจึงสามารถปรับค่า pH ของน้ำย่อยและช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะถ้าอยากทราบตามมาเลยค่ะเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันในการทดลองเรื่องยาลดกรดมีสมบัติอย่างไรไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์กันก่อนซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ยาลดกรดชนิดต่างๆ3ชนิดคืออะลามิลอัลยาเยลแอนตาซิน 2. กรดไฮโดรคลอริก 3. น้ำกลั่น 4. กระดาษ Universal Indicator 5. กรงบดสารและที่บดสาร 6. กระบอกตวง 7. หลอดทดลองขนาดเล็ก 8. ที่วางหลอดทดลอง 9. กระจกนาฬิกาและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคือแท่งแก้วคนสารค่ะเมื่อเพื่อนๆบันทึกผลการทดลองเรียบร้อยแล้วให้ตอบคำถามจากโจทย์4ข้อดังนี้ข้อแรกยาลดกรดแต่ละชนิดทำปฏิกิริยากับกรดแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 2. แก๊สที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบสมบัติของยาลดกรดคือแก๊สอะไรและได้ผลเป็นอย่างไร 3. ยาลดกรดชนิดใดน่าจะมีประสิทธิภาพในการลดกรดได้ดีที่สุดให้บอกเหตุผลที่เลือกยาลดกรดชนิดนั้นและสุดท้ายให้สรุปผลการทดลองค่ะผลการทดลองเรื่องยาลดกรดมีคุณสมบัติอย่างไรมีดังนี้ค่ะจากผลการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่ายาลดกรดแต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่คล้ายกันโดยแต่ละชนิดต่างมีคุณสมบัติเป็นเบสดังในตารางจะเห็นว่าค่า pH ของยาลดกรดมีค่ามากกว่า7โดยค่าความเป็นเบสเรียงลำดับจากน้อยไปมากและเมื่อนำมาทดสอบปฏิกิริยาหรือความสามารถในการลดกรดกับกรดไฮโดรคลอริกซึ่งนำมาใช้แทนน้ำย่อยในกระเพาะแล้ววัดค่า pH จะพบว่ายาลดกรดแต่ละชนิดทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกทำให้ค่า pH ของสารละลายกรดเป็นกลางซึ่งแสดงถึงสมบัติของยาลดกรดที่ช่วยในการลดกรดในกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะซึ่งผลจากการทดลองสามารถตอบคำถามได้ดังนี้ค่ะข้อแรกจากคำถามที่ว่ายาลดกรดแต่ละชนิดทำปฏิกิริยากับกรดแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือยาลดกรดแต่ละชนิดทำปฏิกิริยากับกรดแตกต่างกันโดยบางชนิดมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแต่บางชนิดไม่มีฟองแก๊สข้อที่2
แก๊สที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบสมบัติของยาลดกรดคือแก๊สอะไรและได้ผลเป็นอย่างไรซึ่งคำตอบก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะยาลดกรดบางชนิดมีสารประกอบพวกคาร์บอเนตและไฮโดรเจนคาร์บอเนตเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อที่3ยาลดกรดชนิดใดน่าจะมีประสิทธิภาพในการลดกรดได้ดีที่สุดคำตอบก็คือยาลดกรดแต่ละชนิดที่นำมาตรวจสอบสมบัติน่าจะมีประสิทธิภาพในการลดกรดได้ดีใกล้เคียงกันเนื่องจากยาส่วนใหญ่มีองค์ประกอบคล้ายกันเมื่อตรวจสอบโดยให้ทำปฏิกิริยากับกรดค่า pH ของสารละลายกรดเพิ่มขึ้นจนเป็นกลางแล้วอย่างนี้เราจะเลือกซื้อยาลดกรดโดยคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องใดกันล่ะทีนี้ถ้าหากว่ายาลดกรดแต่ละชนิดต่างก็มีประสิทธิภาพในการช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้ใกล้เคียงกันไปถามจากพี่ยูเรนัสกันดีกว่าค่ะในการตัดสินใจเลือกใช้ยาลดกรดอาจคำนึงถึงสมบัติอื่นๆของยาลดกรดรวมด้วยเช่นการละลายน้ำผลข้างเคียงจากการใช้ยารวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วยเช่นราคาลักษณะบรรจุภัณฑ์และความเชื่อมั่นในบริษัทผู้ผลิตเป็นต้นครับมาถึงคำถามจากการทดลองข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาสรุปผลจากการทดลองเรื่องยาลดกรดมีคุณสมบัติอย่างไรกันค่ะซึ่งจากการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. ยาลดกรดทุกชนิดมีสมบัติเป็นเบสทำให้ลดความเป็นกรดได้2. ยาลดกรดที่นำมาศึกษามีส่วนประกอบของไฮดรอกไซด์และไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือคาร์บอเนตและ 3. ยาลดกรดที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทำให้ค่า pH ของสารละลายเป็นกลางจึงจะช่วยป้องกันน้ำย่อยกัดกระเพาะอาหารและทำให้เกิดแผลได้ค่ะว้าวหมดเวลาอีกแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆแต่สาระดีๆจากบทเรียนเรื่องกรดเบสในชีวิตประจำวันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ